หลังจากฉันภัตตาหารเช้าก็ได้เวลาที่เหล่าสามเณรตัวน้อยจะได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะโดยห้องเรียนแรกที่เหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง12รูปได้เล่าเรียนในเช้าวันนี้คือการเรียนรู้ถึงลักษณะบัณฑิตโดยพระมหาสมใจสุรจิตโตพระอาจารย์โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3วันนี้สามเณรทั้ง12รูปจะได้เรียนธรรมะกับพระอาจารย์ในเรื่องลักษณะบัณฑิตลักษณะบัณฑิตจะเป็นยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งอย่าดูแต่ตลกอย่างเดียวนะลุงนะเขาเห็นแล้วคนดีเขาเห็นแล้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นแล้วเห็นอะไรสามเณรเห็นอะไรไหมเห็นครับรถกำลังจะปาดหน้าไปรถกำลังจะปาดหน้าไปเห็นอะไรอีกมีดีกว่านั้นเห็นอะไรลูกรถจะชนกันมีมากกว่านั้นใครจะตอบได้เอาติ๊กตอกกำลังขี่รถไปเห็นบัณฑิตกำลังขี่รถไปมอไซค์เห็นตัวอะไรไม่รู้ครับสีขาวเอาใหม่นะพระอาจารย์จะเปิดอีกนะเห็นไหมเห็นครับเปิดกระจกเขาเปิดกระจกแล้วก็มีธงสีเดียวเอ้ยไม่ใช่ดอกครับอ้าวพระอาจารย์เฉลยก็แล้วกันเวลามีน้อยตัดหน้าด้วยเหรอครับลักษณะบัณฑิตคนดีจะช่วยเหลือคนอื่นผู้ชายคนนี้เขาขับรถไปดูนะเขาไปเจอสิ่งหนึ่งลูกทางขวามือของเขาฝาถังเปิดไว้เออเนนชื่ออะไรเนี่ยเนนทำให้พระอาจารย์ลุกได้ไม่ธรรมดาชื่อไอครับนั่นชื่อไอยังไม่ได้ถามเลยฝาถังชื่ออะไรลูกชื่อสามเณรไอครับโอ้อายุเท่าไหร่8ครับสังเกตสิเก่งจังเลยเมื่อกี้ตอบว่าไงเห็นอะไรฝาถังมันเปิดอ่ะนี่ไงเห็นไหมนี่มันเปิดเห็นไหมเนี่ยนี่ตาดีนี่ลักษณะบัณฑิตชอบช่วยเหลือคนดีมากเลยแทนที่คนโน้นจะขอบคุณก่อนคนที่ช่วยเหลือขอบคุณก่อนเลยนะเนี่ยเห็นไหมพระอาจารย์ใหญ่ท่านวชเมธีเนี่ยที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยท่านเคยสอนคนครั้งหนึ่งพระอาจารย์จำได้ท่านบอกไว้ว่าเวลาเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะตอนแรกทุกคนก็งงเอ้าไปช่วยเขาไอ้คนถูกช่วยลำบากต้องขอบคุณเราสิท่านพูดว่าไงรู้ไหมเรามีโอกาสได้ทำบุญกุศลไงสร้างบารมีเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้ช่วยสร้างความดีใครอยู่โรงเรียนเป็นบัณฑิตมีน้ำใจเอาของให้เพื่อนบ้างยกมือผมก็ให้อะไรลูกให้อะไรให้อะไรให้เพื่อนยิมดินสอแล้วก็เวลาเพื่อนมีปัญหาก็ช่วยเพื่อนได้โอ้สาธุดังๆให้ตนเองกันหน่อยสาธุแล้วข้างหลังมีไหมก็เวลาเพื่อนลืมนำหนังสือมาผมก็ให้ยืมครับโอ้ดีแบ่งปันความรู้กันความรู้มีไว้แบ่งปันอ้าวคิมล่ะให้เพื่อนยืมหนังสือไปอ่านด้วยครับเพราะบางครั้งผมก็มีหนังสือ2เล่มครับโอ้เก่งมากเลยอ้าวเน้นตรงเนี้ยสอนเพื่อนทำการบ้านครับโอ้วิชาอะไรตอนนั้นคณิตครับโอ้คณิตนะไม่ธรรมดานะเนี่ยลักษณะบัณฑิตที่ดีคือการเป็นคนที่มีวินัยโดยพระมหาสมใจได้ยกตัวอย่างแก่ศิษย์สามเณรได้อย่างน่าสนใจบัณฑิตที่ดีเขาต้องตั้งใจฟังเขาจะไม่พูดแทรกนะแต่เวลาเปิดโอกาสให้ถามให้ถามพวกเรานี่เก่งมากลักษณะบัณฑิตเป็นนักปราชญ์สุจิตปุริรู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักถามรู้จักบันทึกใส่สมองเวลาให้ถามก็ถามเยอะเลยนะทำให้พระอาจารย์รู้สึกประทับใจอยากคุยธรรมะกับเรามีเนน3รูปเนน3รูปนี่อยู่กับหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อในใจดีแต่ถ้าใครทำผิดตามภาษาเด็กจะต้องไปบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็จะเอาขนมให้ฉันแล้วก็ดื่มน้ำตั้งใจฟังนะเนนองค์ที่หนึ่งแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะไม่รู้กันหลวงพ่อก็จะให้เข้าไปแทนลูกหลวงพ่อให้เข้าไปรูปที่หนึ่งถามว่าเนนก็ดีน่ารักนะทำอะไรผิดล่ะลูกก็บอกว่าอ๋อผมชอบพูดคำหยาบครับติดมาจากบ้านพยายามฝึกอยู่หลวงพ่อก็สอนว่าคนดีเป็นบัณฑิต
ต้องรู้จักฝึกตนสมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในบรรดาหมู่คนทั้งหลายใครฝึกตนดีแล้วจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดต่อไปอย่าทำนะครับไปกินขนมหลวงพ่อก็เอาขนมให้เนนฉันแล้วก็ดื่มน้ำมนต์ออกไปเนนองค์ที่สองเข้ามาหลวงพ่อครับผมขอสารภาพว่าผมไม่ค่อยมีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็ล้างบาตรไม่ค่อยสะอาดเวลาเอาใส่ข้าวฉันแล้วท้องร่วงบางทีเพื่อนเอาบาตรผมไปใช้ก็ไม่ค่อยดีผมจึงจะล้างบาตรให้ดีครั้งต่อไปผมขอโทษครับต่อไปผมจะมีสติล้างบาตรให้สะอาดและก็ไม่แกล้งเพื่อนดีมากลูกหลวงพ่อก็เอาขนมให้สามเณรกินสามเณรฉันขนมเสร็จก็ไปดื่มน้ำมนต์ออกไปเณรองค์ที่สามตัวสั่นเลยดูหน้าตาดีมากแต่สั่นเหงื่อแตกเลยเณรเป็นอะไรอ่ะผมเณรมีอะไรบอกที่บอกเร็วๆจะได้ไปฉันเพลบัณฑิตกล้าทำผิดแล้วต้องกล้ายอมรับผิดทำผิดไปแล้วไม่ใช่บัณฑิตกล้าทำผิดนะบัณฑิตทำผิดแล้วกล้ายอมรับผิดกล้ายอมรับผิดจะเป็นฮีโร่ของคนอื่นเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและแล้วบอกว่าผมไม่เอาครับผมจะไปแล้วครับไม่ได้นั่งก่อนนั่งก่อนพูดเถอะหลวงพ่อไม่บอกใครหรอกคือผมทำผิดผมเยี่ยวใส่น้ำมนต์ครับเน้นสององค์ฉันไปแล้วพอดีว่าเสร็จจากนี้พระอาจารย์ก็จะไปฉันเหมือนกันเกือบไปแล้วนี่แสดงว่าไม่มีศีลไงแต่ละเมื่อศีลไม่มีวินัยนี่จะไปทำนะเกิดไปชิงช่องใส่ขันน้ำมนต์พระอาจารย์ที่เลี้ยงเธอทุกรูปเลยตื่นช้ามาโอ้โหจะดีท็อกลำไส้ซะหน่อยตักฉันเลยครับคนละแก้วสองแก้วครับเปรี้ยวกระเล่มกระเล่มทงใสจะใส่มะขามแน่เลยสุดยอดจริงทั้งศีลและสมาธิคือส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตนให้ไปสู่ทางของบัณฑิตแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือปัญญาจึงจะครบหลักไตรสิกขาหลักสำคัญของการพัฒนาตนเอาว่าตามพระอาจารย์ก่อนไตรสิกขาไตรสิกขาข้อควรศึกษาข้อควรศึกษาสามประการสามประการหนึ่งหนึ่งอะไรศีลสองสมาธิสามปัญญาโอ้เก่งนะเนี่ยวันนี้เราได้ฟังธรรมะเรื่องลักษณะบัณฑิตวันนี้เราจะได้เรื่องเกี่ยวกับว่าคนดีเป็นอย่างไรคนดีสามารถมองเห็นได้จากช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแนะนำคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นจิตใจสูงมีคุณธรรมแล้วเราก็จะเป็นพลเมืองที่ดีเป็นเด็กที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและในการเรียนการศึกษาเราก็จะเรียนจำดีขึ้นเพราะว่าวันนี้ลูกเนรได้เห็นตัวอย่างจากสื่อที่พระอาจารย์ฉายให้ดูและก็เล่าให้ดูบางอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ดูมันกลับมาไม่ได้ใช่ไหมมันกลับมาไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราทำผิดไปใช่ไหมลูกแต่เราสามารถแก้ไขได้ว่าตามพระอาจารย์ลักษณะบัณฑิตแนะนำบอกสิ่งที่ดีทุกนาทีคิดไม่เบียดเบียนใครจิตใจสูงส่งมั่นคงในธรรมก้าวล้ำพัฒนาโสดทิเตไตรสิกขาก็คือข้อควรศึกษา3ประการครับศีลสมาธิปัญญาครับหน้าที่บัณฑิตครับเป็นแบบเกี่ยวกับหน้าที่ของบัณฑิตที่ต้องทำให้ดีทำงานดีทั้งลักษณะคนดีและบัณฑิตจะช่วยเหลือคนอื่นนั้นสามเณรเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นยกตัวอย่างถามเขาว่าเรามีน้ำใจกับคนอื่นยังไงบ้างลักษณะบัณฑิตสามเณรเขาก็จะตอบทุกคนเลยนะตอบว่าแบ่งขนมให้คนอื่นแบ่งดินสอให้คนอื่นให้เพื่อนยืมสมุดบ้างแล้วก็มีติวหนังสือให้เพื่อนเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีคือธรรมะก็จะได้ซึมซับไปในชีวิตประจำวันโอ้วันนี้สนุกนะไม่มีใครเหม่อลอยเลยสนใจฟังตลอดอยากดูอยากฟังตลอดทุกนาทีเลยก็ว่าได้ดีมากๆเลยวันนี้และในการฉันภัตตาหารเพลในวันนี้
ก็มีโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรส่วนหนึ่งได้ปวารณาตัวเพื่อดูแลลูกเณรในช่วงฉันเพลให้หายคิดถึงก่อนจะลากลับบ้านเพื่อให้ลูกเณรได้มีสมาธิและเล่าเรียนธรรมต่อไปก่อนเข้าห้องเรียนในช่วงบ่ายพระมหาวชิรวิทย์พระมหาสำรวยและพระอาจารย์นิรุตได้เข้ามาเตรียมความพร้อมให้ร่างกายของเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมกลับฟื้นคืนความสดชื่นพร้อมเรียนธรรมต่อไปในภาคบ่ายทุกคนนั่งลงตามสบายขอบคุณครับพระอาจารย์วันนี้ต้องชื่นชมโอ๊คสติเริ่มมาแล้วใช่ไหมลูกพวกเราลืมหรือยังว่าเราจะช่วยเหลือใครโอ๊กนะครับสามเณรโอ๊กเพื่อนกำลังให้กำลังใจแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะจูงมือและก้าวเดินไปด้วยกันก่อนเริ่มกิจกรรมพระอาจารย์วชิรวิทย์ได้ชื่นชมการเปลี่ยนแปลงของโอ๊กที่วันนี้แม้จะเป็นการบวชเรียนวันแรกแต่สามเณรโอ๊กก็ดูสงบขึ้นกว่าครั้งที่เป็นซึ่งอาจสะท้อนได้ว่าการฝึกตนของสามเณรโอ๊ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ไปจะได้มอบถวายให้กับพระอาจารย์นิรุตได้พูดคุยกับพวกเราครับขอนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้นะวันนี้พระอาจารย์จะพามาดูว่าบัณฑิตเขาทำกันยังไงเบื้องต้นคนที่หนึ่งนี่นะภูเขาเปื่อยๆแล้วก็น้องไอซ์หันหน้าไปหาคนที่สองครับหันไปเลยจากนั้นพระอาจารย์นิรุตได้เริ่มต้นกิจกรรมเรียกความสดชื่นให้แก่เหล่าสามเณรยื่นมือขวาเข้าไปมือขวาแล้วเอามือซ้ายไปรองมือขวาเพื่อนหากพระอาจารย์พูดเลขคณิตศาสตร์ให้มือขวาตีมือซ้ายหลบให้ทันพระอาจารย์จะเล่าเป็นนิทานเมื่อในนิทานนั้นมีเลขคณิตศาสตร์อยู่ให้ตีเริ่มครับนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมือซ้ายหงายโอเคอย่าลืมนับคะแนนด้วยเดินเข้ามาในไร่เชิญตะวันของเราผู้ชายคนนั้นเดินเพื่อที่จะมาหาน้องเนนทั้งหมด12ลูกมือขวาคว่ำมือซ้ายหงายผู้ชายคนนั้นเดินผ่านไปเจอสุนัขตัวหนึ่งเปิดตั้งตัวโอเคเริ่มผู้ชายคนนั้นเลยเดินขานเข้าไปโมโหให้สุนัขตัวนั้นปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเตะสุนัขตัวนั้นผู้ชายคนนั้นกลับยืนหัวเราะชอบใจแต่น้องเนนพูดขึ้นว่าการรังแกสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมานผิดศีลข้อที่หนึ่งเอาละทั้งหมดทุกคนประนมมือขึ้นมาพูดตามพระอาจารย์เพื่อนจ๋าเมื่อกี้ฉันขอโทษมันเป็นกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ขอโทษนะโอเคกิจกรรมเมื่อกี้หาพระอาจารย์ให้ลองเล่นสนุกเฉยๆพระอาจารย์ก็พาเราเล่นแต่พระอาจารย์เดี๋ยวฟังพระอาจารย์นิดนึงพระอาจารย์อยากให้พวกเรารู้จักอะไรครับเมื่อกี้ครับสติว่องไวครับมีสติโอเคเพื่อเป็นการง่ายๆพระอาจารย์จะบอกว่าเมื่อกี้ครับพระอาจารย์ต้องการบอกว่าคนจะเป็นบัณฑิตต้องมีสิ่งนี้ครับคือฟังเมื่อมีเลขคณิตศาสตร์ให้รีบหยิบเอาคนจะเป็นบัณฑิตต้องมีหนึ่งคือสุคือฟังต่อจากนี้ไปจะมีพระอาจารย์พิเศษมาบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมให้เราฟังฟังก่อนนะเป็นหนังหากเราพูดในขณะที่พระอาจารย์บรรยายเราจะขาดคุณสมบัติการเป็นบัณฑิตข้อไหนครับการฟังการฟังครับหากพระอาจารย์พูดไปอยู่ปุ๊บเราถามเลยโดยไม่รู้จังหวะขณะเราพูดปุ๊บหูเราจะปิดทันทีเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ให้ทุกคนใช้หัวใจของการเป็นบัณฑิตน้อยคือฟังคิดถามเขียนเอาละครับต่อจากนี้จะได้พบกับพระอาจารย์นะครับขอให้คนยืดตัวตรงๆ